โลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรจะมาทำคลิปรีวิวมอดกับผมนายมาครับ Pocket Edition เวอร์ชั่น 1.1 ครับผมนะฮะซึ่งแต่คุณมีคำถามคุณบ่นอยู่เหมือนกันว่าพี่ครับพี่ช่วยหามอดของ 1.1 ให้หน่อยได้ไหมครับโอเคนี่ก็หามาเจอแล้วผมนะเห็นมอดนี้น่าสนใจดีแล้วก็เป็นมอดที่ผมใช้บ่อยครับผมในคอมนะฮะกับการเล่นมอดแพ็คต่างๆครับผมนะครับซึ่งวันนี้มีชื่อว่าอะไรวันนี้มีชื่อว่าเวลาครับผมนะฮะซึ่งเป็นอักษรย่อผมนะฮะย่อมาจาก What am I looking at กันเองครับผมนะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าฉันกำลังมองอะไรอยู่นั่นเองครับผมนะครับซึ่งถามว่าวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูกันนะผมเดี๋ยวขอเป็นมุมมองก่อนแล้วกันนะครับอีโอเคถ้าจะถามว่าจอมอนนี้หน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมโดยจอมอนที่ทำงานต่อเมื่อถ้าคุณเล็งอะไรบางอย่างในเกม Minecraft ผมอย่างเช่นผมจะเล็งบล็อกนะครับอย่างเช่นนี่ผมเล็งพื้นตรงนี้นะฮะนี่ครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีแท็บตรงกลางด้านบนขึ้นมาผมแท็บตรงนี้ครับผมนะครับนี่ก็จะบอกว่าคุณมองอะไรอยู่นั่นเองโดยจะมีชื่อไอเทมอยู่ผมชื่อว่าบล็อกที่คุณมองแล้วก็ตรงข้างหลังชื่อก็จะมีแบบไอเทม ID กับ data ของมันครับผมนะโอเคซึ่งก็บอกเป็นไอเทม ID 2 data 0ครับผมนะฮะแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะบอกว่ามาจากที่ไหนอย่างไอเนี้ยก็จะบอกว่าจากเกม Minecraft เองครับผมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนี้คุณไปมองบล็อกอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมองเจ้าดอกไม้อันนี้ผมก็จะบอกว่ามันก็จะบอกว่าเป็นดอกป๊อปปี้ครับผมนะฮะ ID 38นะจะเกม Minecraft เหมือนกันนะผมหรือผมจะมองหินนี้ผมก็จะเป็น stone ID 1ครับผมนะครับจะเกม Minecraft นี่แต่ว่าถ้ามองกรานิตปุ๊บเนี่ยก็ ID 1เหมือนกันครับผมนะแต่ว่ามันจะเป็น data 1นะฮะต่อมาโดโรไดจะเป็นdata 3ครับผมนะครับนี่ ID 1ตัวถ้าเป็นID 2ก็เป็น data 5ผมคือมันจะมีบล็อก1บล็อกก็มีสามารถจะมีหลาย data ได้นั่นเองครับผมนะครับนี่เดี๋ยวขอเคลียร์โฟลเดอร์แป๊บนึงนะครับนอกจากเวลาจะบอกชื่อบล็อกได้แล้วผมก็สามารถที่จะบอกสถานะของ entity ได้ผมอย่างเช่นนี้ผมเซ็ตช็อกเกอร์มาไว้ครับผมนะฮะนี่ก็จะบอกว่าช็อกเกอร์มีเลือดเท่าไหร่ผมแล้วผมตีช็อกเกอร์นะครับปุ๊บโอเคไหมครับตีเข้าปุ๊บเนี่ยเริ่มก็จะลดนะครับปุ๊บอย่างนี้ครับผมนะฮะนี่ก็จะบอกว่าช็อกเกอร์ลดไปเท่าไหร่ด้วยผมเป็นอะไรที่เจ๋งมากสำหรับเจ้ามอดเวล่าเนี่ยผมนะฮะต่อมามันจะมีแค่บล็อกเดี๋ยวผมอย่างเช่นนี้อันนี้ก็ได้ผมนะสถานะของบล็อกที่โตได้อย่างเช่นต้นหญ้าผมนะฮะนี่อันนี้ก็จะบอกว่าต้นไม้ของเราโตเท่าไหร่เนี่ยโตไป 14% แล้วผมนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นถ้ามันโตเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าแมททัวร์นั่นเองครับผมนะครับแต่คุณปูนมันจะเป็น 0% นั่นเองนะครับต่อมาอย่างสุดท้ายผมก็คือสัญญาณสโตนของผมนะครับโดยเจ้าวิลล่าสามารถที่จะบอกได้ว่าสโตนนั้นส่งสัญญาณไปเท่าไหร่ครับผมนะครับต่อในเลสโตนนั่นเองโดยที่ได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆสโตนผมก็จะมีสัญญาณ power 15ผมนะครับถัดมาจะเป็น power 14 13นะครับ12 11 10 9 8 7 6 5 4 32 1แล้วก็ไม่มีสัญญาผมอันนี้1ไม่มีสัญญานะฮะตรงนี้โอเคแล้วก็นอกจากนี้เจ้าโบราณจะมีสามารถจะเข้าไปปรับแต่งได้ฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยผมนะฮะโดยการใช้คอมมานด์นะผมคอมมานด์ที่คุณพิมพ์ก็คือคอมมานด์นี้ผมจะพิมพ์คอมมานด์เข้าไปดูว่าผมนะครับอันนี้โอเคคุณต้องการพิมพ์คุณต้องพิมพ์ด้วยพิมพ์ครับครับนะครับ W A I L A ผมนะทับเวล่าแล้วกด next ครับผมปุ๊บนะครับคุณจะพบกับหน้าออปชันของมันขึ้นมาผมนะครับนี่โดยที่ออปชันแรกก็ผมครับของหน้านี้ผมก็คือโชว์ไฮเวลาครับผมนะครับนี่คือที่มันเสร็จไว้ให้ครับผมนะครับซึ่งนี่ก็ไม่รู้กันคืออะไรผมลองปิดแล้วผมคิดว่ามันจะแบบเหมือนซ่อนเวลาอย่างเงี้ยครับผมนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมก็ผมลองปิดปุ๊บนะฮะเวลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วผมคิดว่ามันสลับซ่อนเวลาไงมันไม่ใช่ครับผมนะครับก็ไม่รู้มันคืออะไรสำหรับออปชันที่1ครับผมแต่ขอข้ามออปชันที่1ไปละกันนะผมนะครับโอเคครับเวลาใหม่ครับผมนะปุ๊บนะครับเราจะไปดูในส่วนออปชันที่2กันครับผมนะฮะคือshow only sneak ครับผมนะครับแล้วถ้าคุณเปิดตรงนี้ปุ๊บนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวให้ดูครับผมนะครับนี่นะครับตอนนี้คุณจะไม่เห็นวิวลาอีกแล้วผมนะวิวลาจะหายไปครับผมนะถ้าคุณย่อครับผมปุ๊บนี่คุณก็จะเห็นวิวลากลับมาเหมือนเดิมผมนะถ้ากดยี่ปกติเนี่ยวิวลาก็จะหายไปครับผมนะฮะอันเองนะผมย่อปุ๊บวิวลาอีกแสดงครั้งปุ๊บเนี่ยหายไปนะผมโอเคทีนี้ไปดูออปชั่นอื่นกันบ้างผมนะครับโอเคไปต่อผมนะครับต่อมาผมออปชันที่3ครับผมนะฮะผมปิดออปชันนี้ไปโอเคนี่เหมือนเดิมครับผมก็คือตรงนี้ครับผมID ID meta กับ data ผมถ้าคุณปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับที่เกิดขึ้นคืออะไรจะให้ดูกันนะผมนะปุ๊บนะฮะโอเคเมื่อกี้คุณจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้จะมีเล็ก data อยู่ข้างหลังชื่อแต่ว่าตอนนี้เล็ก data หลังชื่อมันหายไปแล้วผมนะครับนี่คุณจะเห็นแค่ Addite Dorodite กรณีจะไม่มีไอตัวเลขข้างท้ายแล้วผมตัวข้างท้ายจะหายไปนั่นเองครับผมนะฮะสำหรับฟังก์ชันที่3ของผมนะฮะต่อมาฟังก์ชันที่4กันนะผมนะครับปึ๊บโอเคไปครับผมนะครับฟังก์ชันที่4ปิดตัวนี้แป๊บนึงครับผมฟังก์ชันที่4 show entity help ครับผมก็คือบอกสถานะของ entity นั่นเองครับผมคุณก็ปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไปมองกับ entity อย่างเช่น choker ผมนะสิเกิดขึ้นคือนี่ครับผมนะฮะคุณก็จะเห็นแค่ชื่อของมันเท่านั้นนะฮะแล้วก็จากที่มาของมันส่วนคุณจะไม่เห็นหลอดเลือดของมันอีกแล้วผมนะสำหรับเจ้า choker ผมนะฮะนี่ก็ฟังก์ชันที่3ผมนะฮะโอเคต่อไปฟังก์ชันที่4กันนะผมนะครับปึ๊บนะครับ
ฟังก์ชันที่4ครับผมนะครับโชว์ครอปโรดก็ผมนะฟังก์ชันนี้ถ้าคุณปิดไปปุ๊บเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวให้ดูกันนะผมนะสำหรับครอปนะถุงไปดูตัวต้นนั่นเองมันก็จะไปบอกว่าตอนเนี้ยคุยของเราโตเท่าไหร่แล้วผมนะก็จะบอกแค่ว่าเนี่ยคือวีเท่านั้นเองก็ผมนะเนี่ยทั้งคู่ก็จะบอกเป็นวีเหมือนกันนะผมนะครับโอเคเกมแลกอีกนึงไม่เป็นไรผมนะฮะโอเคสำหรับฟังก์ชันนี้ขอจบฟังก์ชันนี้ไปไว้เป็นฟังก์ชันสุดท้ายผมสำหรับเวลาผมนะครับปึ๊บโอเคผมขอปิดฟังก์ชันเดิมให้เหมือนเดิมแล้วก็ปิดเฉพาะฟังก์ชันนี้ไปสำหรับโชว์ลิสต์อินโฟครับผมนะครับเดี๋ยวจะคุยดูไปผมเดี๋ยวคุณปิดตรงนี้ไปปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวให้ดูกันนะครับก็คือตรงเนี้ยคุณจะสังเกตได้มั้ยมันจะมีแท็บตรงกลางก่อนที่จะบอกว่าลิสต์เนี้ยสัญญาเท่าไหร่นั่นเองครับผมนะครับแต่ว่านี้ก็จะโชว์แค่ลิสต์เท่านั้นเองครับผมนะครับแต่ว่าต่อให้คุณปิดอันนี้ไปคุณก็สามารถจะดู data ด้านหลังได้ผมนะครับก็แค่ตัวนั้นหายไปนั่นเองของลิสต์สัญญาตัวหายไปเองผมนะครับนี่ power source จะหายไปแต่ว่ามันก็จะดูดาเมจได้แต่ด้านหลังอยู่ดีเนาะโอ้โหก็ไม่ค่อยได้ผลสำหรับเจ้านี้ผมนะครับสำหรับคนที่การจะปิดมันนะผมนะฮะโอเคทีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการรีวิวก็ผมมอดเวลาผมนะครับส่วนวิธีการลงนามมอดนี้เป็นมอดโปรไฟล์ประเภท PKG ครับผมนะฮะ .PKG ซึ่งผมจะทิ้งลิงก์มอดนี้ไว้ใต้คลิปแล้วก็วิธีการส่งลงทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นกันนะผมนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมชอบมากกด Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย